ซีรีส์พอดแคสต์เรื่องราวอสังหาจากคนในแวดวงลงทุนเข้าใจง่ายสไตล์แสนสิริสวัสดีครับผมตาพี่ภูพุ่มแก้วกล้านะครับขอต้อนรับทุกท่านคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกคนเข้าสู่สิริพอดแคสต์เรื่องราวอสังหาจากคนในแวดวงลงทุนเข้าใจง่ายสไตล์แสนสิริและเนื่องจากนี่เป็น EP แรกหรือว่าเป็นเอพิโซดแรกเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีความพิเศษหน่อยครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ฟังมาล้วงลึกเรื่องลงทุนจากมุมมองของผู้บริหารรุ่นใหม่ผู้อยู่เบื้องหลังพอร์ตรายได้กว่า 30,000 ล้านของแสนสิรินอกจากนี้เธอยังเป็นอาจารย์สอนเรื่องอสังหาริมทรัพย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยบอกได้เลยว่าเธอทั้งสวยทั้งเก่งแล้วเธอก็นั่งอยู่กับเราแล้วนะครับเธอก็คือพี่สื่อคุณวรังคณาอัครสถาพรสวัสดีพี่สื่อครับสวัสดีค่ะครับผมที่ผมพูดไปไม่ใช่การกล่าวเกินจริงอะไรทั้งสิ้นขอบคุณค่ะครับเพราะฉะนั้นพี่สื่อแนะนำตัวเองแบบเป็นกันเองนิดนึงฮะเผื่อว่าคุณผู้ฟังจะอยากรู้ว่าโอ้สาวสวยคนนี้หรือคือคนที่ดูแลพอร์ตกว่า 30,000 ล้านของแสนสิริค่ะสวัสดีค่ะก็วรังคณานะคะอัครสถาพรนะคะก็เรียกง่ายๆก็ได้นะคะเรียกสื่อนะคะตอนนี้ก็ทำงานกับแสนสิริมาประมาณเกือบจะ21ปีแล้วนะคะก่อนหน้านี้ก็ดูแลในเรื่องของการลงทุนของบริษัทนะคะแล้วก็ปัจจุบันก็มาดูแลเพิ่มเติมในเรื่องของการเงินนะคะดูแลในเรื่องของinvestor relation นะคะหรือนักลงทุนสัมพันธ์ให้ข้อมูลกับนักลงทุนเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลของบริษัทนะคะแล้วก็ดูแลในส่วนของบริษัท Joint Venture นะคะกับทั้งกลุ่มของ BTS แล้วก็กลุ่มของ TOQนะคะแล้วก็ล่าสุดก็เป็นเนื้องานใหม่ก็คือดูแลเรื่องการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆนะคะอย่างเช่นการลงทุนในบริษัทสตาร์ทอัพนะคะก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เข้ามาเพิ่มเติมครับเพราะฉะนั้นพอร์ตของแสนสิริมีความหลากหลายในเรื่องการลงทุนพอสมควรงานพี่สื่อก็จะหนักเลยก็นิดนึงค่ะแต่ก็ถือว่าสนุกค่ะครับผมขออนุญาตเรียกพี่สื่อหรืออาจารย์สื่อนะครับก็จะเรียกประมาณนี้แต่ว่าก่อนจะเข้าเรื่องการลงทุนขออนุญาตกระโดดมาเรื่องอาจารย์ก่อนนะครับเล่าให้ฟังนิดนึงว่าที่มาที่ไปทำไมถึงไปสอนหนังสือที่ธรรมศาสตร์ได้แล้วสอนเกี่ยวกับอะไรจะไปเป็นลูกศิษย์พี่สื่อนี่ต้องทำยังไงบ้างโอเคก็ต้องยอมรับว่าจริงๆแล้วเข้าไปสอนหนังสือโดยบังเอิญนะคะตอนนั้นพอดีเรียนจบป.โทก็มีเพื่อนที่เขาเป็นTA ที่ธรรมศาสตร์เขาก็มาชวนว่าเรามาเป็น TA ไหมเพราะว่ามีหลักสูตรที่เปิดสอนเกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะเลยซึ่งตอนนั้นเราก็แอบเซอร์ไพรส์นิดหน่อยว่ามันมีวิชาที่แบบเปิดสอนด้านนี้โดยตรงเลยหรออะไรเงี้ยก็พอดีตอนไปติวนักศึกษาอาจารย์เขาก็เลยเคยเห็นหน่วยก้านเราเวลาไปติวเขาก็เลยมาถามว่าสนใจเป็นอาจารย์พิเศษไหมอะไรอย่างเงี้ยเป็นอาจารย์รับเชิญก็สอนเกี่ยวกับเรื่องของการตลาดการวิเคราะห์การลงทุนในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ก็เลยลองไปสอนดูสอนไปสอนมาก็ตอนนี้ประมาณ 14-15 ปีได้ละที่สอนที่ธรรมศาสตร์แสดงว่า10กว่าปีแล้วที่ทำงานหนักๆสองงานไปพร้อมๆกันในเชิงบริหารการเงินแล้วก็สอนหนังสือด้วยเท่าที่ฟังจากที่พี่สื่ออธิบายมาทั้งหมดทำอะไรหลายสิ่งอย่างมากมายเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปถามเรื่องการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์การลงทุนของพอร์ตของบริษัทใหญ่อย่างแสนสิริชีวิตพี่สื่อบริหารจัดการยังไงฮะแล้วก็มีการลงทุนส่วนตัวไหมบริหารพอร์ตส่วนตัวยังไงครับก็เอาชีวิตส่วนตัวก่อนละกันนะคะก็จริงๆต้องยอมรับว่าด้วยความที่งานเยอะเราก็ต้องมีการจัดสรรเวลาอย่างแต่ตอนนี้ที่พยายามมีวินัยกับตัวเองมากที่สุดคือเรื่องการออกกำลังกายส่วนในเรื่องการลงทุนแน่นอนเรามีการจัดพอร์ตการลงทุนของตัวเองต้องยอมรับว่าตั้งแต่เด็กๆอย่างเงี้ยก็ต้องยอมรับว่าเรามีอาชีพเป็นแบบพนักงานบริษัทนะรายได้หลักก็จะมาจากเงินเดือนเป็นหลักเงี้ยเราก็ต้องพยายามคิดอย่างตอนนั้นเด็กๆจบมา2ปีแรกเชื่อไหมไม่เคยมีเงินเก็บเลยสักบาทหนึ่งเป็นผู้หญิงเราก็จะแบบเดือนนี้กระเป๋าเดือนนั้นรองเท้าอะไรเงี้ยทุกเดือนเราก็ใช้จนหมดอะไรอย่างเงี้ยเราก็พอเราทำงานไปสัก2ปีเราก็เริ่มคิดว่าถ้าทางไม่น่าจะรอดแล้วเพราะว่าถ้าอยู่อย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆเราก็จะไม่เคยมีเงินเก็บสักทีหนึ่งตอนนั้นก็เลยต้องเริ่มคิดแล้วว่างั้นเราต้องเริ่มมีการวางแผนการลงทุนในเรื่องเราอยู่ในแวดวงนี้อยู่แล้วการซื้อคอนโดมิเนียมเพื่อปล่อยเช่าน่าจะเป็นแบบรายได้เสริมให้กับเราได้แสดงว่าลงทุนครั้งแรกก็อสังหาเลยใช่ค่ะแสดงว่าทำงานถูกทางมากครับตอนนั้นทำกับแสนสิริหรือยังทำมาประมาณสัก2ปีอ๋อเพราะฉะนั้นมีโปรโมชั่นพิเศษแน่นอนไม่มีเลยค่ะเชื่อไหมตอนนั้นเนี่ยจริงๆตัวเองเริ่มทำงานตั้งแต่ปี1999จำได้เลยเพราะว่าเลขมันสวยครับนะคะก็ตอนนั้นแสนสิริเองก็อยู่ในช่วงที่เพิ่งพ้นวิกฤตปี97มาไม่นานจริงๆยังไม่เคยมีคอนโดเลยครับก็ไม่มีคอนโดเลยจนเราทำงานไปสัก 2-3 ปีประมาณจำได้เลยปี2002เป็นปีแรกที่แสนสิริเริ่มกลับมาลงทุนทำคอนโดมิเนียมคือหลังจากวิกฤตปี40ประมาณสัก3ปีใช่หลังจากที่เคลียร์หนี้ทำอะไรเสร็จแล้วก็เริ่มออก product ออกมาก็ โครงการนั้นเราเป็นคนเดินไปซื้อที่ดินเองช่วยวางผังทำมาร์เก็ตติ้งทำจนเรารู้สึกว่าของชิ้นนี้มันดีมากๆเลยแต่เงินมีน้อยตอนนั้นเงินเดือนยังน้อยอยู่เราก็ต้องหาโคพาร์ทเนอร์เราก็ไปชวนเพื่อนว่าเอ้ยมันดีจริงๆนะเรามาลงทุนคนละครึ่งไหมเพื่อนบอกเอ้ยจะดีหรอเราก็บอกว่าเฮ้ยเอาหน่าอย่างน้อยเนี่ยตอนที่เราผ่อนดาวก็คิดเสมือนว่าเราอะเก็บเงินอยู่เพราะว่าทุกเดือนเวลาเราจะต้องผ่อนดาวเราก็ต้องเอาเงินมาจ่ายค่าดาวถูกไหมคะก็เป็นสไตล์ผู้หญิงเนาะมีเงินอยู่ในบัญชีเราก็รู้สึกว่าเดือนนี้ฉันอยากได้กระเป๋าใหม่อยากได้รองเท้าใหม่เราก็จะซื้อเรื่อยๆพอเงินส่วนนี้มันออกจากกระเป๋าไปเราก็รู้สึกว่ามันเหมือนฝากเงินแฮะก็เลยเริ่มจากจุดนั้นครับก็แสดงว่าจุดเริ่มต้นพี่สื่อนี่คล้ายๆผมเก็บเงินไม่อยู่ก็เลยต้องเอาเงินไปฝากไว้กับสิ่งใหญ่ๆบังคับตัวเราเองนั่นก็คือจุดเริ่มต้นเริ่มจากอสังหาเหมือนกันแต่ทุกวันนี้นี่หลากหลายมากก็หลากหลายมากขึ้นเพราะว่าพอเราอายุเยอะขึ้นเราก็เริ่มมีเหมือนมีประสบการณ์ได้เห็นอะไรเยอะๆมากขึ้นเราก็เริ่มมีพอร์ตที่มัน variety มากขึ้นครับพูดถึงประสบการณ์ตั้งแต่ทำใหม่ๆมาจนถึงตอนนี้ชีวิตได้เรียนรู้เรื่องการลงทุนไปเยอะเพราะฉะนั้นพี่สื่อก็จะมองเห็นว่าการลงทุนมันมีรูปแบบที่หลากหลายอธิบายให้เราฟังคร่าวๆได้ไหมครับว่าการลงทุนมันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างแล้วแต่ละการลงทุนมันมีข้อดีข้อเสียยังไงมีการลงทุนแบบไหนที่พี่สื่อชอบเป็นพิเศษโอเคก็จริงๆเนี่ยไม่ว่าจะอ่านตำราไหนมันก็ตามเนี่ยการลงทุนจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลอายุเยอะขึ้นรับความเสี่ยงได้น้อยลงพอร์ตก็จะเปลี่ยนไปก็ต้องยอมรับแต่ก่อนเด็กๆนี่เล่นหุ้นเยอะมากเพราะมีความรู้สึกว่าโอ้มันตื่นเต้นจังเลยเวลาได้เยอะเราก็รู้สึกชอบนะคะแต่พอเราเริ่มอายุเยอะขึ้นเราก็รู้สึกว่าเราต้องเสี่ยงน้อยลงละเราอยากมีเงินเก็บส่วนตัวเนี่ยจะแบ่งเงินออกเป็นส่วนๆนะคะจริงๆแล้วมีการลงทุนหลากหลายมากอย่างง่ายๆสุดเงินฝากเนี่ยแค่เงินฝากอย่างเดียวเนี่ยมีทั้งเงินฝากธรรมดาซึ่งเอาไว้ใช้ในยามที่เหมือนใช้ในชีวิตประจำวันช่วงนี้ซื้อนู่นซื้อนี่แม้แต่เงินฝากประจำส่วนตัวเนี่ยก็แบ่งอายุการฝากเงินมีตั้งแต่6เดือน8เดือน12เดือน18เดือน24เดือนซึ่งคนก็จะงงว่าทำไมจะต้องซื้อให้มันวาไรตี้เราก็รู้สึกว่าก็เงินมันจะได้ดีลไม่พร้อมกันบางช่วงเราต้องการใช้เงินก้อนนี้ก็ไม่ต้องไปลบเงินที่เราฝากประจำไว้ใช่ไหมคะมีการลงทุนหุ้นกู้พันธบัตรรัฐบาลเราก็ซื้อนะคะเล่นหุ้นหลังๆอาจจะเล่นน้อยลงเนื่องจากงานที่ค่อนข้างจะเยอะต้องยอมรับตลาดหุ้นเป็นอะไรที่ต้องใช้เวลาต้องอยู่กับมันทุกวันใช่ส่วนตัวก็จะเล่นอะไรที่แบบค่อนข้างจะถือระยะยาวเราก็จะเลือกเฉพาะตัวที่เราเข้าใจส่วนตัวเนี่ยจะรู้สึกว่าจะลงทุนอะไรก็ตามเราต้องเข้าใจรู้จริงอย่าเล่นเพราะว่ารู้สึกว่าเฮ้ยเพื่อนชวนมันต้องเล่นตัวนี้เขาบอกว่ากำลังจะมาไม่อินไซต์ไม่เสี่ยงพร่ำเพรื่อไม่เสี่ยงอันนี้เป็นส่วนตัวเพราะว่าอายุเริ่มจะเยอะละนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายแน่นอนก็คือเรื่องอสังหาริมทรัพย์อย่างที่บอกว่าอย่างที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังว่าคอนโดตัวแรกต้องยอมรับว่ามีประสบการณ์ที่ดีจากการลงทุนตัวนั้นทำให้เราติดใจนะคะก็ปัจจุบันก็มีคอนโดที่ปล่อยเช่าอยู่ประมาณสัก 4-5 ที่อย่างที่บอกทุกเดือนก็จะมีเงินเดือนแล้วก็จะมีเงินค่าเช่าที่เป็นแบบรายได้เสริมในทุกเดือนครับเพราะฉะนั้นก็สบายเป็นเสือนอนกินจากประมาณ 4-5 ถ้ำที่เราให้เสือตัวอื่นเช่าอย่างนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าจะถามพี่สื่อว่าการลงทุนด้านไหนที่มีเสน่ห์แล้วก็ถูกใจพี่สื่อมากที่สุดก็คงเป็นอสังหาก็อาจจะนิดนึงเพราะว่าเราอยู่ในวงการนี้แล้วก็สำหรับส่วนตัวเนี่ยรู้สึกว่าการลงทุนอสังหาริมทรัพย์มันมีเสน่ห์อย่างเช่นถ้าเกิดคุณตาเดินไปซื้อทองหรือไปซื้อหุ้นมันก็เหมือนคอมมอดิตี้ทุกอย่างมันเหมือนกันหมดแต่พอเราเดินไปซื้ออสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันจะเหมือนกับว่าทุกที่มันแตกต่างตั้งแต่ทำเลการดีไซน์ห้องเพราะฉะนั้นเป็นความชอบส่วนตัวมันเหมือนแพชชั่นที่เรารู้สึกว่าโครงการนี้มันสวยเนี่ยมันเราชอบมันคือมันสนุกกว่าเวลาทำกันบ้านมันสนุกเวลาไปไล่ดูแต่ละที่มันมีความหลากหลายของ products ใช่หรืออย่างเวลาไปเดินดูตามตึกตามคอนโดเงี้ยก็รู้สึกเหมือนเราได้ไปเสพงานศิลป์จริงจริงเราไปดูล็อบบี้ที่นี่สวยจังเลยสระว่ายน้ำที่นั่นสวยบางทีไปดูเราก็เหมือนได้ไอเดียกลับมาแต่งบ้านเราก็รู้สึกว่ามันสนุกกว่าการไปลงทุนในรูปแบบอื่นที่แบบมีแต่ตัวเลขดอกเบี้ยก็จริง expire วันนี้วันนั้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือมันสนุกกว่าเพราะเราเลือกได้เรื่องของการลงทุนในอสังหาเนี่ยมันน่าดึงดูดและผมเชื่อว่าน้องๆเด็กรุ่นใหม่หลายๆคนตอนนี้ก็สนใจตั้งแต่เด็กๆเนิ่นๆอยากจะเอาเงินที่มีรายได้มาทำเป็น passive income อยากจะวางแผนทางการเงินตั้งแต่อายุยังน้อยๆหลายคนเนี่ยถามเข้ามาเรื่องอสังหาริมทรัพย์แต่ว่าหลายคนก็เป็นห่วงเรื่องของความเสี่ยงเพราะว่าทุกวันนี้ต้องยอมรับว่ามี developer เยอะผู้ประกอบการเยอะคอนโดเยอะบ้านเยอะจนบางคนรู้สึกว่ามันลงทุนแล้วมันจะกลับคืนมาได้จริงๆหรอถ้าวันหนึ่งเราจำเป็นต้องขายวันหนึ่งเราผ่อนไม่ไหวหรือถ้าลงทุนแล้วมันจะผ่อนเช่าได้จริงหรือ มันก็เป็นความเสี่ยงที่ถ้าเป็นเมื่อก่อนเราจะรู้สึกว่าความเสี่ยงมันน้อยแต่ณตอนนี้หลายคนรู้สึกว่าความเสี่ยงมันเริ่มเยอะมุมนี้พี่ซื้อจะเล่าให้น้องๆฟังยังไงดีครับก็จริงๆหลังๆก็ยอมรับนะคะก็เห็นเด็กๆรุ่นใหม่หลายคนก็เริ่มหันมาลงทุนสำหรับส่วนตัวนะคะคิดว่าการลงทุนอสังหาริมทรัพย์อย่างที่บอกมันมีเสน่ห์ของมันมีความเก๋มีแพชชั่นส่วนตัวละไม่พอสำหรับพี่คือมันเป็นเหมือนการลงทุนที่มี collateral backup หมายถึงว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามอย่างน้อยๆเนี่ยเราอ่ะมีห้องหรือมีบ้านหลังเนี่ยเป็นสินทรัพย์มันไม่หายไปเลยอย่างกับการลงทุนบางตัวอย่างเงี้ยบางทีมันหายคือมันหายไปเลยเราไม่เหลืออะไรที่แบบเป็นของชิ้นสุดท้ายมันเลยแต่อย่างน้อยๆเนี่ยอสังหาริมทรัพย์มีเสน่ห์คือมันยังไงเราก็ยังมีของชิ้นนี้อยู่จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงทุนเนี่ยสำคัญอย่างเดียวคือหนึ่งคุณต้องรู้ข้อมูลจริงๆรู้ข้อมูลจริงๆแล้วก็ศึกษาอันนี้สำคัญมากอย่าซื้อเพราะคนที่ว่าไปต่อคิวซื้อเถอะเนี่ยมันดีอันเนี้ยเพราะว่าคุณลงทุนตามกระแสแต่ถ้าคุณศึกษามาดีแล้วว่าคอนโดตัวเนี้ยมันดีจริงๆนะมีตลาดเช่าที่ชัดเจนแม้มันจะยากหน่อยมันก็เหมือนภาวะตอนนี้ที่บางคนเนี่ยเหมือนตลาดหุ้นที่ลงเยอะๆคนเทขายเพราะรู้สึกว่ามันฟีลลิ่งมันไม่ได้ต้องขายแต่ถ้าเรามั่นใจว่าของเราดีคือถือไว้เนี่ยยังไงมันก็ดีก่อนที่จะไปพูดถึงสถานการณ์ตอนนี้กับโควิด -19 ที่ developer ต่างพากันทำโปรโมชั่นที่ยั่วยวนใจมากลดทุกอย่างแถมทุกอย่างผ่อนให้ฟรีก็มีอยู่ฟรีก็มีขออนุญาตนิดนึงก่อนครับถ้าสมมุติว่ามือใหม่เลยไม่เคยมีประสบการณ์ถ้าจะเลือกอสังหาริมทรัพย์สักแห่งไม่ว่าจะเป็นคอนโดหรือบ้านที่จะลงทุนพี่ซื้ออยากแนะนำยังไงต้องดูจากอะไรบ้างที่เป็นองค์ประกอบนะคะอันดับแรกเลยเนี่ยในเรื่องของทำเลแน่นอนสมมติอย่างพี่บ้านอยู่โซนตะวันออกพี่ก็จะสันทัดพี่ก็จะรู้ว่าโลเคชั่นแถวเนี้ยเป็นยังไงพระรามออกนี่คือไปทางสุวรรณภูมิพระราม9สุวรรณภูมิอย่างงี้ใช่ไหมครับก็จะคุ้นเคยกับด้านอย่างเงี้ยอโศกเอกมัยสุขุมวิทอย่างเงี้ยออนนุชก็จะเป็นโซนที่เราคุ้นเคยเพราะเราขับรถไปมาเราผ่านทุกวันเราก็จะรู้ข้อมูลว่าอ๋อแถวเนี้ยตรงเนี้ยมีดีแมนมีโรงเรียนนานาชาติอยู่มีอะไรบ้างมีบริษัทต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้ว่าอ๋อแถวเนี้ยมันน่าจะมีดีมานด์การเช่าในขณะเดียวกันพี่ก็จะไม่ค่อยไปซื้อคอนโดอะไรที่มันอยู่อีกฝั่งนึงเพราะพี่ก็จะไม่ค่อยรู้ว่าเอ๊ะแถวนั้นเนี่ยคนเขาใช้ชีวิตกันยังไงนะจะลงจะลันแถบนู้นไม่ใช่เพราะตัวเองไม่สันทัดโดยส่วนตัวอย่างเงี้ยมันก็จะมีเสน่ห์ว่าทุกคนจะมีข้อมูลที่มันต้องยอมรับมันมีไบแอสไม่เท่ากันส่วนตัวพี่จะเลือกอะไรที่ตัวเองรู้จักและคุ้นเคยเพราะฉะนั้นทำเลที่เราคุ้นเคยและมีความรู้ครับเป็นเรื่องสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกแล้วก็เลือกส่วนตัวอีกเหมือนกันเคยเจ็บมาละแอบนอกใจบริษัทไปซื้อคอนโดที่แบบอาจจะไม่ได้มีแบรนด์แต่เราแต่โลเคชั่นตรงนี้มันดีเชื่อไหมว่าขาดทุนทุกครั้ง คือมันจะไม่ประสบความสำเร็จมันมักจะจบว่าพอคอนโดที่เหมือนกับdeveloper ไม่ได้เป็นแบรนดิ้งคือเหมือนเขาทำขึ้นมาว่ามีที่มาทำเสร็จแล้วก็เลิกสุดท้ายเราเจอปัญหาเรื่องของราคาขายต่อการดูแลเราต้องยอมรับว่า property เนี่ยราคาขึ้นไม่ขึ้นอยู่กับสภาพของเขาบางตึกเนี่ยผ่านไป 10-15 ปีแต่สภาพการ maintenance มันดีมากยังไงราคามันก็ขึ้นเพราะฉะนั้นอย่างที่2ที่ดูต่อจากทำเลคือ developer ใช่ครับกับ3ก็คือดูเงินในกระเป๋าส่วนตัวอายุเริ่มเยอะแล้วเราจะไม่ลงทุนอะไรที่เขาเรียกอะไรเกินตัวอย่างเงี้ยแต่ว่าจุดนี้ก็เหมือนกันจริงๆคนก็จะถามเยอะเนาะน้องๆเด็กๆก็จะบอกว่าต้องรอมีเงินเยอะก่อนถึงจะซื้อคอนโดได้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วพี่ว่าไม่ถึงขนาดนั้นอย่างสมมติยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเงี้ยถ้าสมมติคุณเงินเดือน 30,000 บาทความสามารถในการผ่อนคุณคือประมาณสักเศษ 1/3 ของเงินเดือน 10,000 เนี่ยไปกู้แบงค์คุณก็จะซื้อคอนโดได้ประมาณสัก 1.5-2 ล้านอย่างเงี้ยคุณก็เริ่มลงทุนได้ละแล้วอย่าลืมว่าสมมติ 1.5-2 ล้านผ่อนเดือนละ 10,000 ถูกมั้ยคะคุณอาจจะปล่อยเช่าได้ 10,000 ก็ได้ถ้าคุณปล่อยเช่าได้ 10,000 แสดงว่ามีคนช่วยคุณ financing ตลอดเวลา15 ปีถ้าเกิดคุณไม่ขายเลยคุณอาจจะเป็นเจ้าของห้องนั้นฟรีๆอย่างเงี้ยก็คือตลอดทางคุณไม่ต้องผ่อนเงินเลยก็เป็นการลงทุนในรูปแบบหนึ่ง คนจะชอบมองว่าเรื่องอสังหามันต้องดูใช้เงินเยอะนะดูแบบเป็นเรื่องยากอะไรอย่างเงี้ยจริงๆน่าจะที่การบริหารจัดการว่าใครละเอียดกว่ากันเรื่องนี้ข้อมูลเพราะฉะนั้นก็จะเป็นทำเลเป็นเรื่องของ developer แล้วก็ต่อที่การรู้จักเงินในกระเป๋าตัวเองหรือว่าทุนมีอะไรอีกไหมฮะที่เป็นทิปที่จะให้กับเผลอน้องๆมือใหม่ที่กำลังตัดสินใจจะลงทุนตอนนี้ควรจะพิจารณาเป็นพิเศษเพิ่มอีกอันนี้เป็นทริคส่วนตัวนะครับเป็นแพชชั่นสำหรับพี่เนี่ยถ้าพี่ซื้อโครงการไหนคือพี่ชอบจริงๆพี่ชอบชนิดที่ว่าถ้าเกิดห้องเนี้ยปล่อยเช่าไม่ได้เลยหรือขายไม่ได้เลยเนี่ยพี่อยากอยู่มันแล้วพอพี่คิดอย่างนี้ทุกครั้งเนี่ยตัวนั้นน่ะมันจะกำไรคือใช้ความรู้สึก มันเป็นความรู้สึกว่าเพราะเราชอบมันสวยแล้วมันดีถ้าเราเชื่อว่ามันดีเนี่ยต่อให้ราคาช่วงนั้นมันจะตกไปเราก็ไม่หวั่นไหวเพราะเราเชื่อว่าของมันดีมีคอนโดบางตึกเนี่ยพี่กลับไปซื้อซ้ำอยู่2-3 รอบพอซื้อมาแล้วเป็นเจ้าของแล้วมันมีกำไรขายไปพอขายไปเสร็จมันมีคนขายใหม่ราคามันดีตัวนี้มันดีจริงๆก็กลับเข้าไปซื้อใหม่ครับมันมีบางโครงการพี่สามารถซื้อคอนโดเป็นหุ้นเลยนะเนี่ยครับทีนี้สำคัญที่สุดคือตอนนี้คอนโดเยอะมากอสังหาริมทรัพย์จากทุกผู้ประกอบการเต็มไปหมดและโปรโมชั่นก็น่าสนใจไปหมดเลยแต่คำถามก็คือสถานการณ์โควิด -19 ที่ไม่มีใครรู้ว่าจะจบลงเมื่อไหร่ตอนนี้เสี่ยงไหมครับถ้าจะลงทุนอสังหาริมทรัพย์ณตอนนี้ก็จริงๆย้อนกลับไปคำตอบเมื่อกี้เนาะสำหรับพี่เนี่ยทุกวิกฤตมีโอกาสเสมอแล้วเอาจริงๆที่เมื่อกี้บอกมาตั้งแต่ crisis 97 hamburger อะไรเงี้ยพี่กำไรทุกครั้งในทุกวิกฤตแต่นั่นคือพี่ซื้อไงนั่นคือพี่ซื้อนะฮะแต่ถ้าเป็นน้องคนอื่นๆอาจจะทำแบบพี่ซื้อไม่ได้แต่จริงๆต้องยอมรับว่าถ้าไม่มีวิกฤตเนี่ยต้องยอมรับถ้าไม่มีวิกฤตก็จะไม่มีคนมาทำโปรโมชั่นเยอะขนาดนี้ถูกไหมคะราคาก็อาจจะไม่ได้ลดลงเหมือนที่เราเห็นในช่วงนี้บ้างสำหรับบางโครงการที่สำคัญดอกเบี้ยธนาคารถูกแบบนี้จะไม่มีง่ายๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือจังหวะละในการลงทุนเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ที่เราในการเลือกละว่าเลือกอะไรที่มันเหมาะกับเราอย่างที่บอกอย่าลงทุนเกินตัวเลือกอะไรที่เรารู้ข้อมูลอย่างเงี้ยสำหรับพี่คือวิกฤตเนี่ยมันคือโอกาสที่สำคัญคือคุณต้องฉกฉวยโอกาสนั้นให้ได้เพราะว่าถ้าเราไปรอซื้อแต่ตอนที่จังหวะมันดีหมดเราก็จะได้ของในราคาที่มันอาจจะในช่วงนั้นราคาอาจจะสูงต้องยอมรับช่วงตลาดดีeconomics ดีราคามันก็ไม่ลงเพราะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องซื้อคือมีคำแนะนำเรื่องวินัยนะครับในการบริหารรายรับรายจ่ายนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พูดกันจริงๆสอนกันยากเหลือเกินหลายคนบอกมันไม่จบสักทีเหมือนรู้นะว่าต้องทำยังไงแต่ในท้ายที่สุดทำไม่ได้ก็จริงๆมีวินัยทางการเงินเนี่ยส่วนตัวก็อาจจะคล้ายๆที่คุณตาบอกว่าเมื่อกี้ก็คุณตาก็เป็นเหมือนกันคือในเมื่อฝากเงินกับตัวเองไม่ได้ต้องไปหาที่ฝากที่เราต้องแบบมีคอมมิตเมนต์ครับพูดง่ายๆหาภาระครับหาภาระให้ตัวเองใช่หาภาระให้ตัวเองใช่สำหรับส่วนตัวคืออย่างที่บอกว่าการลงทุนอสังหาของพี่คือมันเป็นการลงทุนที่แบบเป็นการก่อหนี้ที่มีแพชชั่นโอ้โหคำนี้ผมชอบมากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์สำหรับเหล่าซื้อของผมคือหนี้ที่ก่อให้เกิดแพชชั่นหรือการลงทุนที่ก่อให้เกิดแพชชั่นใช่มีแพชชั่นหลายๆอย่างนะคะพี่คือแพชชั่นตั้งแต่อย่างที่บอกเรื่องของเวลาเราไปดูพวกคอนโดอะไรเงี้ยมันมีแพชชั่นมันดูแล้วมันสวยเรารู้สึกอยากอยู่แน่นอนทุกคนเวลาอยู่อาศัยเราก็อยากอยู่อะไรที่มันสวยงามเนาะเราไปดูเราก็เกิดแพชชั่นอันที่2คือแพชชั่นในการทำงานเนาะพอเรามีหนี้อย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเรามีคอมมิตเมนต์เราก็ต้องทำงานเนี่ยสำหรับพี่มีแพชชั่นหลายๆแบบครับก็คือสร้างหนี้ให้ตัวเองให้ทำงานจนหัวบาน แต่ว่าจริงเหมือนที่พี่ซื้อพูดมากเพราะว่าหลายครั้งเราไปดูเราชอบจังเราชอบสระว่ายน้ำที่นี่พอเขาจริงซื้อมาบางคนไม่ได้อยู่ด้วยซ้ำบางคนไม่เคยว่ายด้วยซ้ำแต่ตอนซื้อรู้สึกชอบมันแล้วก็รู้สึกภูมิใจเหมือนเราเป็นเจ้าของสระว่ายน้ำสวยๆซึ่งจริงๆเราไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยแต่เรารู้สึกว่าพอเดินเข้าไปแล้วเหมือนกับเรามีบ้านสวยเดินเข้าไปเราก็รู้สึกมีชีวิตชีวาครับงั้นก็ตามนี้เลยนะครับทิปส์ที่พี่ซื้อแนะนำไปโลเคชั่นผู้ประกอบการหรือว่าดีลลอปเปอร์นะครับเงินทุนของเราที่เราต้องวิเคราะห์ว่าเรามีเพียงพอไหมและสุดท้ายคือ passion ของเราที่จะทำให้เราเลือกอสังหาริมทรัพย์เพื่อมาลงทุนที่ถูกใจแล้วเรามีความสุขแม้ว่ามันจะเป็นการสร้างหนี้แต่เป็นหนี้ที่จะก่อให้เกิดรายได้แล้วก็ก่อให้เกิดความขยันในตัวเราครับทีนี้ขออนุญาตมาเราคุยนอกเรื่องไปเยอะแล้วขออนุญาตมาพูดเรื่องของการลงทุนของแสนสิริพอร์ตระดับ10,000,000,000ผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งต้องมาดูแลแบบนี้มันไม่เป็นภาระอันใหญ่หลวงหรอครับ จริงๆต้องบอกว่าไม่ใช่เราคนเดียวแน่นอนว่าเราทำงานกันเป็นทีมเวิร์คแล้วก็ในขณะเดียวกันแสนสิริก็คิดเหมือนแนวคิดการลงทุนปกตินะคะเราก็มีการคิดว่ารายได้เราควรจะต้องมีการกระจายด้วยเหมือนกันนะคะอย่างรายได้หลักๆของแสนสิริเองเนี่ยแน่นอนเป็นพอร์ตสั้นจะเรียกว่าสั้นหรือเปล่า real estate 1 ปี 5 ปีนี้เรียกสั้นละก็คือธุรกิจซื้อมาขายไปเราก็มีการขายสินค้าบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดซึ่งอันนี้คือเท่ากับเรากระจายในเรื่องของ Product ละอาจจะมีบางบริษัทที่อาจจะทำแต่คอนโดอย่างเดียวก็อาจจะเสี่ยงในบางช่วงคือแสนสิริมีทั้งแนวราบแนวสูงมีแนวราบแนวสูงมีทั้งในกรุงเทพทั้งต่างจังหวัดนะคะแล้วก็มีการกระจายทั้ง segmentation เรามีของขายตั้งแต่ราคาล้านต้นๆไปจนถึงคอนโดเพนท์เฮาส์ที่ราคาหลายร้อยล้านอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็จะมีพอร์ตการลงทุนที่ค่อนข้างจะ variety เป็นการกระจายความเสี่ยงในรูปแบบหนึ่งในขณะเดียวกันรายได้ที่เราเมื่อกี้เราบอกเป็นระยะเหมือนซื้อมาขายไปเป็นพอร์ตสั้นๆเราก็มีพอร์ตยาวที่เป็นเหมือน recurring income ถ้ามองเป็น recurring income ก็คือเรามีบริษัทplus property ที่ดูแลเรื่องการบริหารอาคารเป็นในหน้าการปล่อยเช่าหรือซื้อขาย property พวกนี้ก็จะทำให้เรามีรายได้ที่เป็น monthly fee ด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็มีล่าสุดที่เราเพิ่งลงทุนไปก็คือแบรนด์โรงแรม The Standard ที่เป็นบริษัท Hotel Management ชื่อเหมือนกันเลยเป็น Hotel Management Company แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเท่าที่ดูพอร์ตการลงทุนที่มีการ diversify ไปพอสมควรมีความหลากหลายเรื่องของ segmentation แต่ก็ยังเกี่ยวข้องกับอสังหาอยู่ทั้งหมดเพียงแต่จะเป็นรูปแบบไหนถูกไหมครับอย่างที่บอกเราต้องทำในสิ่งที่เราถนัดแต่เราต่อยอดค่ะหรือว่าอย่างการลงทุนในสตาร์ทอัพเราก็เลือกสตาร์ทอัพที่ต่อยอดกับอสังหาริมทรัพย์ของเราได้พวกแอปพลิเคชันที่ใช้ในระบบการจัดการของบ้านคอนโดแบบนี้ใช่หรือว่าอาจจะเป็นพลังงานทางเลือกซึ่งจริงๆเวลาเราอยู่ในบ้านเนี่ยก็มีพลังงานทางเลือกที่เข้ามาช่วยทดแทนได้เราก็มีการลงทุนในเรื่องของกรีนสตาร์ทอัพเหมือนกันที่ทำเรื่องพลังงานทางเลือกอย่างเงี้ยเราก็มีครับเพราะฉะนั้นกระจายความเสี่ยงเยอะมากมีความหลากหลายดังนั้นก็ถือว่าเป็นพอร์ตที่แข็งแรงในมุมมองของผู้ที่ดูแลพอร์ตอย่างพี่สื่อใช่เพราะอย่างน้อยๆคือเราไม่พูดไงอย่างบางช่วงสมมตินะคะช่วงนี้ถ้าเกิดสมมติเราทำแต่โรงแรมอย่างเดียวโรงแรมถูกปิดลำบากเราก็จะลำบากใช่เพราะฉะนั้นพอร์ตเราอ่ะก็จะมีทั้งสั้นทั้งยาวกระจายกรุงเทพต่างจังหวัดอะไรเงี้ยมีในประเทศมีต่างประเทศบ้างบางส่วนก็ช่วยแบบลดความเสี่ยงลงอาจจะไม่หมดแต่อย่างน้อยก็สมมติมีธุรกิจหนึ่งหยุดชะงักไปเราก็ยังมีธุรกิจอื่นที่เป็นท่อน้ำที่เลี้ยงบริษัทเลี้ยงพนักงานได้ครับตอนนี้มีการแบ่งไหมครับว่าตรงไหนกี่เปอร์เซ็นต์ตรงไหนลงทุนมากหน่อยตรงไหนลงทุนน้อยเหมาะน้อยหน่อยถ้าบอกได้บอกนะแต่ถ้าบอกไม่ได้ไม่เป็นไรหลายคนคงอยากฟังบอกได้ค่ะจริงๆตอนนี้รายได้หลักของเรายังคงอยู่ที่ธุรกิจซื้อมาขายไปเนาะอสังหาริมทรัพย์ในเรื่องของการพัฒนาตอนนี้อยู่ประมาณสัก 80% นะคะอีกประมาณ 20% ก็จะเป็นอย่างที่บอกเป็น recurring income แต่เราก็พยายามจะเพิ่มสัดส่วนของ recurring income เนี่ยค่ะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งเราก็หวังว่าในช่วง5 ปีข้างหน้าอย่างโรงแรมที่เราลงทุน The Standard เนี่ยเริ่มขยายตัวเยอะขึ้นนะคะรายได้เราตรงนี้ก็จะเพิ่มขึ้นด้วยเหมือนกันก็จะค่อยๆขยับขึ้นมาเรื่อยๆแต่สแตนดาร์ดนี่อยู่ต่างประเทศใช่ไหมครับในอีกปี2 ปีน่าจะเห็นในเมืองไทยแล้วค่ะตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงของการก่อสร้างครับนะผมจะได้ไปใช้บริการ ทีนี้ถ้าสมมติว่าพรุ่งนี้พี่สื่อสามารถเลือกลงทุนได้อยากจะลงทุนไปในทิศทางไหนต่อมันเป็นวิกฤตแล้วมันเป็นโอกาสจริงๆสำหรับพี่ก็ยังคงมองจะซื้อ property อีกอัน2 อันเพราะอย่างที่บอกว่าราคาช่วงนี้เป็นแล้วก็รวมถึงคุณตาบอกโปรโมชั่นเองดอกเบี้ยเองเป็นจุดที่น่าลงทุนนะคะช่วงนี้คนอาจจะหวั่นไหวว่าตลาดเช่าอาจจะดูหายไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างที่บอกถ้าเราเลือกตัวที่เรามั่นใจเดี๋ยวพอเราเริ่มเปิดประเทศได้มันก็จะกลับมาใช่ค่ะก็คือต้องทำกันบ้านเพราะฉะนั้นก็ยังเชื่อมั่นว่าการลงทุนสำหรับวันพรุ่งนี้หรือแม้แต่ตอนนี้ก็ยังเป็นอสังหาริมทรัพย์อยู่ใช่เพราะว่าอสังหาริมทรัพย์สำหรับพี่คือมันช่วงนี้ตลาดมันถ้าเป็นศัพท์การเงินมันค่อนข้างวอลไทล์แต่ real estate เนี่ยมันเป็นตัวที่ hold value ใน long term เพราะฉะนั้นความวอลไทล์เนี่ยไม่สามารถทำอะไรกับมันได้แม้ว่าจะดูไม่แน่นอนดูอ่อนไหวแต่เดี๋ยวระยะยาวมันกลับมาเพราะอย่าลืมว่า real estate เนี่ยมันเป็นเรื่องใกล้ตัวเรามามันเป็นปัจจัย4 คนอาจจะมองว่า real estate มันดูแบบเข้าใจยากอย่างเงี้ยแต่สำหรับพี่คือปัจจัย4ที่อยู่อาศัยเป็นหนึ่งในปัจจัย 4ต้องได้มองเห็นทุกคนเข้าใจมันหมดจริงๆแล้วการลงทุนในเกษตรมันไม่ยากขนาดนั้นครับไหนๆก็พูดขนาดนี้แล้วพอจะแบบบอกใบ้ให้ได้นิดนึงเลยว่าตรงไหนน่าลงทุนเป็นพิเศษไหมครับทำเลตรงไหนไม่ต้องเอาของแสนสิริก็ได้นะแต่แค่บอกทำเลว่าจุดไหนน่าจะไปต่อได้หรือช่วงนี้น่าจะคุ้มค่าดีมานด์ค่อนข้างสูงเป็นประเภทไหนนี่ละเอียดไปไหมเนี่ยก็แน่นอนนะคะอย่างสิ่งที่คอนโดก็ยังคงหนีไม่พ้นเรื่องของรถไฟฟ้าตามแนวรถไฟฟ้าก็ยังคงเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ในเรื่องของการเดินทางอย่างเงี้ยค่ะก็ตามแนวรถไฟฟ้ายังคงเป็นตัวที่เป็นปัจจัยที่1อันที่2อย่างที่บอกว่าอยู่ที่ความชอบแต่ละคนแล้วว่าสันทัดโลเคชั่นแถวไหนส่วนตัวพี่อยู่โซนนี้พี่ก็จะชอบเอกมัยทองหล่ออ่อนนุชอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันอยู่ในโซนที่พี่คุ้นเคยอะไรอย่างเงี้ยเพราะพี่เข้าใจว่าแถวนี้อย่างแถวเนี้ยข้อดีมีเสน่ห์อย่างหนึ่งก็คืออย่างที่บอกโรงเรียนนานาชาติจะค่อนข้างเยอะในโซนนี้ผู้เช่าเองก็จะมีดีมานด์เพราะอย่างแม้จะมีช่วงโควิดแต่อย่างเด็กนักเรียนหรือโรงเรียนนานาชาติเองอาจจะไม่ค่อยได้รับเอฟเฟกต์มากนะต้องยอมรับก็จะมีดีมานด์เช่าของคนพวกนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยต้องทำกันบ้านเนอะต้องทำกันบ้านเช่นเหมือนโซนนี้สมมติยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยววันหนึ่งเขากลับมาแน่รัชดาคนจีนแบบนี้ใกล้ๆทองหล่อสุขุมวิทญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องทำกันบ้านนิดนึงแต่เท่าที่ดูแล้วยังไงซะกรุงเทพมหานครเองก็ยังเป็นพื้นที่เป็นแอเรียที่ยังมีดีมานด์เข้ามาอยู่ครับคือมองแบบนั้นแล้วก็กลับมาที่กฎ4ข้อเหมือนเดิมของพี่สื่อก็คือศึกษาทำเลศึกษาแบรนด์ developer ศึกษาเงินในกระเป๋าเพื่อจะให้บริหารจัดการได้พอและสุดท้ายก็ดูแพชชั่นของตัวเองว่าชอบที่ไหนครับเริ่มวันนี้ได้เลยเริ่มได้เลยค่ะอย่างที่บอกว่าการลงทุนอสังหาริมทรัพย์เป็นเรื่องง่ายๆใกล้ตัวเป็นปัจจัย4ในชีวิตเราอยู่แล้วครับค่ะสุดท้ายนี้นะครับก่อนที่จะจบการพูดคุยกันในสิริพอดแคสต์ซึ่งดีมากๆก็อยากให้พี่สื่อฝากนิยามการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ของพี่สื่อซึ่งมีประสบการณ์มาประมาณ20ปีให้คุณผู้ฟังฟังนิดนึงครับค่ะก็ยังเหมือนเดิมนะเหมือนตอนต้นก็คือการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ของพี่เป็นการก่อหนี้ที่ทำให้เกิดแพชชั่นในขณะเดียวกันมันเป็นเรื่องง่ายๆใกล้ตัวเพราะเป็นหนึ่งในปัจจัย4ทุกคนเข้าใจทุกคนสามารถเรียนรู้กับมันได้ไม่ยากอย่างที่คิดค่ะครับไม่ต้องกลัวอย่าคิดว่าใช้เงินเยอะถ้าวางแผนดีๆบริหารจัดการดีเริ่มต้นลงทุนได้ตั้งแต่มีเงินน้อยๆเงินเดือนไม่กี่หมื่น 2-3 หมื่นก็สามารถลงทุนอสังหาได้แค่เอาที่เหมาะกับเราครับแล้วค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆยังไงซะในท้ายที่สุดก็ยังเหลือของให้เราเหลือ products เหลือ asset ให้เราครับเป็นการลงทุนที่แบบอย่างน้อยมี core asset ให้เราถือครับขอบพระคุณอาจารย์ซือหรือว่าคุณซือวรางคณามากๆนะครับแล้วก็ต้องฝากคุณผู้ฟังทุกๆท่านถ้าใครที่สนใจเรื่องราวในแวดวงอสังหาหรือว่าเรื่องการลงทุนที่ฟังเผินๆจะดูเหมือนเข้าใจยากแต่จริงๆแล้วในพอดแคสต์นี้จะทำให้ทุกอย่างเข้าใจง่ายฟังสบายในสไตล์แสนสิริฟังเพลินๆนะครับเพราะฉะนั้นติดตามสิริพอดแคสต์ EP ต่อไปเอพิโซดหน้าส่วนใครที่ยังไม่มั่นใจไม่เป็นไรค่อยๆฟังไปเรื่อยๆก่อนแล้วค่อยเริ่มลงทุนก็ได้สำหรับEP นี้นะครับต้องขอขอบคุณสถานที่โครงการคาวาเฮาส์คอนโดสไตล์รีสอร์ทซึ่งตอนนี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 3.99 ล้านใครสนใจนะครับอยากจะมาดูโครงการสามารถเยี่ยมชมห้องตัวอย่างได้ที่เว็บไซต์ sansiri.com หรือว่ากดเลยครับ1685เข้าไปดูไม่ซื้อแสนสิริก็ไม่ว่าแต่ระวังจะติดใจวันนี้ขอบคุณพี่สื่อมากแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกคนจนกว่าจะเจอกันในเอพิโซดต่อไปสวัสดีครับ